สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเอื้อมรีวิวมาทำธุระที่ว่าการอำเภอตั้งแต่8:30 น.กลับไม่มีใครมาสักคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ได้ออกมาโพสต์คลิปของชาวเน็ตรายหนึ่งหลังได้ถ่ายคลิปรีวิวไปทำธุระที่ที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งซึ่งเดินทางไปใช้บริการตั้งแต่เวลา8:30 น.กลับไม่มีใครมาสักคนทำโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโดยทางเพจระบุว่ารีวิวอำเภอหนึ่งในประเทศไทยซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเจ้าตัวได้มาหยิบบัตรคิวที่ที่ว่าการอำเภอเป็นคิวที่1โดยเดินทางไปใช้บริการตั้งแต่เวลา8:27 น.ซึ่งใกล้เวลาราชการแล้วแต่กลับยังไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่คนใดมาทำงานทั้งห้องมีเพียงเก้าอี้เปล่าไร้ผู้คนต่อมาเวลา8:30 น.ซึ่งเป็นเวลาทำการมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่มาเปิดทีวีแต่กลับไม่มีพนักงานที่รับเรื่องภายในที่ว่าการอำเภอมาทำงานแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งเวลา8:30 น.ผู้ถ่ายคลิปได้เผยให้เห็นมุมกล้องโดยรอบที่ว่าการอำเภอแห่งนี้ซึ่งเริ่มมีประชาชนมานั่งรอใช้บริการแล้วแต่กลับยังไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนเข้ามาตำหนิระบบของราชการเป็นจำนวนมากว่ายังทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเช่นเดิมเรียกว่าทำเอาโซเชียลเดือดระอุกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ